เสียงใสขนาดนี้เสียงใสเอาภูมิเล่นเป็นแบบว่าหมาน้อยเหรอหมาน้อยภูมิหมาน้อยช่วง take a break กับไมค์แล้วกับวันว่างๆหลังเลิกงานที่ไม่ว่างนะไม่ว่างใช่และวันนี้เราก็จะมา reaction เพลงซึ่งรอบนี้เป็นเพลงประกอบละครใช่หูไม่ได้ดูละครไทยนานมากดูแกดูละครไทยล่าสุดเรื่องอะไรที่ดูจบนะหมายถึงแบบที่ดูจบน่าจะหูเรื่องอะไรนะที่เบลล่าเล่นกับโป๊ปอะอย่าบอกว่าเอ้ยบุพเพสันนิวาสใหม่กว่าฉันเรื่องที่ฉันดูล่าสุดดูแบบจบนะดูแบบว่าออนแอร์แบบออนไทม์อะพระบุรุษจุฑาเทพคือถ้าไม่นับ Netflix อะไรเงี้ยละครจริงๆอะใช่ไหมไม่เดี๋ยวนี้ละครแต่เดี๋ยวนี้ละครก็แบบไปฉายบน Netflix อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเนี่ยเป็นถ้าจะดูละครหรือว่าดูแบบอะไรจะรอให้มันจบอะแล้วดูทีเดียวเพราะไม่ชอบรอไม่ชอบแบบมันจะมีโฆษณาอะไรเงี้ยสำหรับเรามันจะมีช่วงที่ไอ้นี่เว้ยที่แบบว่าละครเรื่องเนี้ยมันพีคอะแต่ว่าพอมันแบบรอพีคแล้วมันถูกตัดแล้วรอไปอีกอาทิตย์นึงค่อยดูเงี้ยจะแบบว่าไม่ได้แหละและวันนี้เราจะมาดูของน่าจะเป็นประกอบละครเรื่องกรรมเทพก้นขุ่นแฮนน่ากับภูมิแฮนน่าโซอีและภูมิภูมิวงอะไรคะรัฐยังไม่รู้ว่าใครร้องบ้างแต่ว่าแฮนน่าร้องแน่ๆแต่ไม่รู้ภูมิจะร้องไหมเขาน่าจะเล่นคู่กันและไปดูเลยไหมดูเลยโอเค Work Point เขาชื่ออะไรนะเป้อารักกับพี่ภรรยาอ่านชื่อตรงนี้ไม่รู้โอ้สีแบบลูกกวาดเหรอฟ้าพัดเทียมอันนี้คือณเดชน์ค่ะเห็นไหมเสียงใสขนาดนี้แล้วเสียงใสจะน่าเสียงใสแหละแต่ไม่ค่อยมีพาร์ทให้โชว์เสียงแบบน่ารักเลยเสียงแบบใสเลยอ่ะใสเลยอ่ะเพลงน่ารักอยู่นะแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแฮนน่าเข้ากับเสียงแบบเพลงแบบนี้มากเสียงแบบสดใสเนาะเอาภูมิเล่นเป็นแบบว่าหมาน้อยเหรอหมาน้อยภูมิหมาน้อยโบโบยังไม่โบยังเหรอไม่โบคืออะไรโบคือแบบตอนแรกไม่สนใจเขาแล้วหลังแบบไปโง่อะไรเงี้ยป่ะอ๋ออ๋อเหรอฉันน่ะเข้าใจว่าโบคือแบบมาน้อยอะไรอย่างนี้เอาเดี๋ยวนี้เป้อะแล้วมันมีกี่คู่เนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ค่อยออกเลยเหมือนภูมิเป็นโพลูกเห็นนะไม่ถึงบอกเร็วเกินไปไม่เอาบอกเธอไม่ใช่อ๋อแฮนน่าเล่นเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเล่นคู่กันนั่นแหละแฮนน่าภูมิเนาะเพราะมีท่าเต้นเพิ่งเห็นว่าเสื้อข้างในน่ารักนะเออเซ็กซี่แต่สีหวานจ่อยเลยอ้าวภูมิไม่ได้ร้องเลยไม่รู้อ่ะไม่รู้ยังไม่เคยฟังหนูจะมาเต้นอย่างเดียวเหรอลูกอันนี้แฮนน่าถ้าจะเกินครึ่งเพลงแล้วไหมน่าจะเป็นแรกเกินเออเอาแล้วก็รักไปไม่รักฉันแล้วเธอจะรักใครอยู่ไปโสดเป็นทำไมนี่นานๆไม่รอได้รางวัลสดเมืองไทยชอบมากเลยคนที่ผมสีอ่อนระมัดโบสีดำทำไหมไอ้กี้ไอ้กี้ท่านน่าเหมาะกับเพลงแนวนี้มากเออมันไม่มันก็ให้ฟิลคล้ายๆไอ้นี่ป่ะเพลงอะไรนะเทสที่เพลงที่ไอ้นั่นอ่ะอึกอักเลยเออเพลงอะไรยังไม่รู้ยังไม่ออกที่ร้องสามคนน่ะที่อ๋อวัดประหลาดเออวัดประหลาดอ
ภูมิมาแรปอย่างเดียวแต่ภูมิเป็นแรปปะหรือว่าร้องน่ารักโอ้ยอันนี้โอ้ขายาวขายาวบาร์บี้บาดใจเออจบไปแล้วดีค่ะน่ารักค่ะจากหลังเราก็คือจะเป็นแบบว่าเดินไปเดินมากุกระกุกระกระก็เนี่ยแหละวัยแบบว่าเลิกงานเนาะเวลาเลิกงานเลิกลักอยู่นะเมื่อกี้แอบเลิกลักอยู่แล้วก็แบบอ่ะเขาน่าจะชินกับเราแล้วแหละเออเอาแล้วนี่เขาไปหมดแล้วเหรอเขาไปกันหมดแล้วจ้าเขาไปกันหมดแล้วเหลือแต่เราออฟฟิศอะเนาะอยากดูเนี่ยออฟฟิศอินโฮมอยากดูท่าเต้นทางเพลงเหมือนกันนะแบบว่าที่สเตจอะไรเงี้ยหรออืมอยากเห็นจะได้ขึ้นไหมอ่ะมันเป็นเพลงประกอบละครไงแต่น่ารักดีนะเหมือนแบบวาวที่เหมือนเราฟัง 4EVE มานานมาหลายเพลงอะแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตว่าอ้าวแฮนน่าเสียงใสขนาดนี้คือก่อนหน้านี้แฮนน่าเคยไปแบบฟีดกับคนชื่อเจมหรือไงสักอย่างอันนั้นน่าใสมากรู้อยู่แล้วว่าน้องเสียงใสแบบว่าแต่เนี้ยภาพจำแฮนน่าของเราอะคือเสียงลมน้องเพาะแบบลมเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายังหอบเออนั่นแหละแต่ว่าเพลงนี้ดูสดใสหมายถึงว่าเออสดใสมากสดใสซับซ้อนก็เป็นคนที่ยิ้มแล้วน่ารักเนาะเออหมายถึงว่ายิ้มเขินๆอ่ะแล้วน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยเขินไหมแฮนนาไม่ค่อยเขินนะถ้าเห็นถ่ายจาก TikTok ก็ไม่น่าจะค่อยเขินเท่าไหร่นะเออน่ารักหวังว่าอาจจะมีมุมเขินกับแบบไอ้นี่ก็ได้แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีแหละน่ารักอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนตลกน่าจะเขินขี้เขินป่ะหมายถึงว่าพอจริงจังแล้วจะเขินอ่ะเออเลิกละไม่รู้จริงจังแล้วเลิกละไม่รู้ใครเมนเฮน่าบอกหน่อยแต่ว่าเนี่ยเดาว่าน้องน่าจะขี้เขินจริงจังนะคะแต่ว่าติดตลกเอออะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็วันนี้น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ใครอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าท่านหรือมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาดูแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยค่ะกราบค่ะทำอะไรเนี่ย ลาแล้วค่ะอะไรแล้ววันนี้ก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายโย